สวัสดีครับผมจุ๊จุ๊อันทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีผลงานจะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นผลงานที่อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็นั่งดูความสวยงามของมันนะครับก็เลยอยากจะเอาความสวยงามมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เห็นบ้างนะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังผมเองครับนี่นะครับเป็นปลาที่ผมไปตกมานะครับไปตกมาครับท่านผู้ชมนี่นะครับนะครับปลาที่ผมไปตกมาครับท่านผู้ชมเป็นปลาตะกับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมตกมาได้แล้วก็เอากลับมาบ้านนะครับมาเลี้ยงเอาไว้นะครับโดยเลี้ยงใส่ในตู้ปลาซึ่งตู้ปลาใบเนี้ยแต่ก่อนผมเลี้ยงถ้าใครติดตามผมอยู่ก็จะรู้นะครับว่าผมเลี้ยงกุ้งกำกามเอาไว้นะครับกุ้งแม่น้ำอะครับแล้วทีนี้กุ้งแม่น้ำมันก็จากผมไปแล้วนะครับผมก็เลยหาอย่างอื่นมาเลี้ยงนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับไปตกปลานี้มานะครับได้มาผมก็เลยมาใส่ตู้ใส่น้ำจืด 100% เลยนะครับกะว่าถ้ามันรอดก็รอดนะครับถ้าไม่รอดก็ตายก็หาอย่างอื่นมาเลี้ยงใหม่นะครับปรากฏว่ารอดหมดเลยนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ผมได้มาทั้งหมด10ตัวนะครับมีตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวเป็นฝ่ามือเลยนะครับเนี่ยที่ว่ายอยู่ใหญ่นี่ก็ตัวเป็นฝ่ามือเลยนะครับอันนี้ที่ว่าประมาณ4ตัวโลครับใหญ่มากจริงๆครับท่านผู้ชมที่ผมได้มาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับมือผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตอนมันว่ายผ่านมือผมนี่นะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงจนมันเรียกอะไรมันอยู่ตัวแล้วอ่ะนะครับมันแข็งแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มันไม่ตื่นตู้แล้วครับแต่ก่อนวิ่งมานี่มันมาแล้วก็มันมาชนตู้ตลอดเลยท่านผู้ชมตอนนี้มันไม่ชนตู้แล้วครับนะครับจมูกนี่เพิ่งจะหายนะครับตรงช่วงกะโหลกมันบางตัวเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยเห็นจุดขาวๆเนี่ยมันชนตู้นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเห็นจุดขาวๆตรงกลางหัวมันอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตรงปากมันนะครับเนี่ยเพิ่งจะหายไปนะครับมันชนตู้นะครับตอนนี้มันไม่ชนละนะครับก็เขาเรียกอะไรคือเห็นความสวยงามของมันแล้วอดถ่ายไม่ได้นะครับเลยอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะสวยงามกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟมันอยู่ทั้งบ้านเลยครับเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วให้ท่านผู้ชมดูครับนี่นะครับผมปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูละมาดูความสวยงามของปลาตะกับนะครับเป็นปลาลายจุดๆเหมือนปลาลายเสืออย่างเงี้ยครับคนเฒ่าคนแก่เขาสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าปลาหีเข้าหีออกนะครับนี่นะครับซึ่งมันสวยมากนะครับตอนนี้มันก็เล่นกันอยู่ในตู้อย่างสบายใจนะครับเล่นล่าเริงครับไม่เหมือนตอนมาแรกๆนะครับตอนมาช่วงอาทิตย์แรกนะครับมันจะอยู่ตามมุมตู้นะครับแล้วมันก็มันพอตกใจหน่อยมันจะวิ่งชนตู้นะครับตอนนี้ผมเลี้ยงมันจนมันไม่กลัวเราแล้วนะครับแต่ก่อนมันกลัวนะครับมันวิ่งหนีเรานะครับเวลาเราเดินผ่านตู้เราเดินเป็นเงาแล้วเนี่ยมันจะหนีมันจะซุกอยู่ตามมุมอย่างเงี้ยครับมันจะซุกอยู่ตามมุมเนี่ยครับจนตอนนี้นี่มันออกมาเล่นได้ตามปกติละเหมือนมันรู้แล้วว่าเราไม่ได้คุกคามมันหรือว่าเราไม่ทำอันตรายมันอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรู้ว่ามันจะมีภัยหรือเกิดอันตรายนะมันจะวิ่งรวมแล้วก็ซุกอยู่ที่ตู้นะครับเนี่ยซุกเหมือนกับ2ตัวเนี้ยนะครับนี่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสุขภาพดีนะครับมันจะเล่นกันนะครับก็เรียกแหละผมอดใจไม่ไหวครับเลยต้องมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแบ่งปันกันนะครับว่าเผื่อใครจะมีตู้ปลาอยากจะไปเลี้ยงมั่งนะครับหาได้ตามคลองธรรมชาตินะครับตามวังตามอะไรนะครับใช้เบ็ดเล็กๆตกเบ็ดที่เราตกปลาทรายครับใช้เบ็ดอย่างนั้นตกนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมนะครับดูความสวยดูความเขาเรียกอะไรอ่ะจะบอกว่าน่ารักก็ได้ดูความชอบก็ได้นะเป็นการชอบส่วนบุคคลนะครับ
ผมชอบดูปลาที่มันกินอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็มีสีสันแล้วก็แปลกๆดีนะครับได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์ไปหาซื้อที่ไหนนะครับแล้วตกตามคลองธรรมชาติตกตามตอตามวังอะไรก็มีครับนี่ครับนี่ครับได้มาผมก็เอามาเลี้ยงครับมาลองเลี้ยงดูปรากฏว่ามันสวยครับแล้วก็เอาความสวยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตอนมันกินเหยื่อแล้วกันนะครับพอดีผมถ่ายคลิปไว้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับท่านผู้ชมนะครับมันก็จะกินกุ้งชิ้นเล็กๆนะครับที่ผมได้ตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับเพื่อง่ายต่อการกินนะครับเพราะว่าปลามันเล็กนะครับตอนนี้มันก็ลุมกินนะครับเวลามันกินมันจะกินลุมกินเป็นฝูงนะครับนี่นะครับกินจุมากเลยนะครับให้เท่าไหร่ก็หมดให้เท่าไหร่ก็หมดนะครับไม่พอนะครับมันก็จะค่อยๆเล็มของมันไปเรื่อยนะครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยเก็บกินไปเรื่อยนะครับมันจะไม่กินแบบตะกะตะกามหรือไม่กินแบบมูมามนะครับมันจะค่อยๆวนไปวนมาแล้วก็กินค่อยๆเก็บกินทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสีครับท่านผู้ชมตอนนี้สุขภาพปลาแข็งแรงมากครับว่ายกันชินกันชินกับการอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกมันอยู่ในทะเลนะครับวันนี้ได้มาก็ชินนะครับชินกับการอยู่ในตู้แล้วนะไม่เหมือนว่าแรกครับว่าแรกเข้ามานี่วิ่งชนตู้กระจายเลยชนไปชนมาตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็ชมความสวยงามของมันไปนะครับว่ายนะครับปลาพวกนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับที่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่ามัวยุ่งหรือว่ามัวแต่ทำงานอื่นอยู่นะครับงานราชการบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ก็เป็นห้องที่ผมทำเก็บไว้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวคาดว่าอีกสักประมาณเลยกลางปีไปแล้วนะครับผมจะเริ่มทำคลิปแบบจริงจังนะครับช่วงนี้ก็งูกับปลาไปก่อนนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ก็เป็นฉากที่ผมได้แรกแรกทำขึ้นมาเองนะครับเนี่ยภาพอยู่ละ50 บาทนะท่านผู้ชมไม้คานก็อันนี้ซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับ100 กว่าบาทนะครับนี่ก็ไปจ้างเขาเย็บอีก100 นึงนะครับ5 สี 5 ผืนนะครับนี่ก็เป็นห้องทำงานอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็มีตู้ปลานะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะครับเวลาเรานั่งทำงานเราก็ดูปลาไปเพลินๆนะครับอันนี้ก็มีไฟไว้สำหรับส่องนะครับมีไฟไว้สำหรับส่องเวลาเราถ่ายคลิปนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีไฟแล้วเราส่องถ่ายคลิปมันก็จะเห็นนะครับเผื่อเราจะโฟกัสอะไรสักอย่างนึงนะครับก็โยกได้อันนี้ก็400-500 บาทนะครับซื้อมานะครับแต่ว่าทำชุดนี้ไปหลายตันอยู่แล้วท่านผู้ชมนะหวังว่าในอนาคตข้างหน้านะครับผมอาจจะเปิดรับสปอนเซอร์มารีวิวสินค้าพวกอุปกรณ์ตกปลานะครับก็ทำเผื่อไว้ในอนาคตนะครับเผื่อมีบริษัทไหนสนใจนะครับจะให้ผมรีวิวพวกกล้องพวกคันเบ็ดนะครับพวกรอบตกปลาอะไรพวกนี้ได้นะครับเปิดรับอย่างเป็นทางการแน่นอนครับโอเคนี่ก็เป็นอะไรมุมสบายๆนะครับสำหรับอะไรอ่ะเวลาเราเลิกจากการงานเราแล้วนะครับเราก็มาอัดคลิปได้นะครับโอเคอยากโชว์มีพวกนี้แหละนะครับมีหายหน้าหายตาไปก็เพราะพวกนี้นะครับปกติที่นี่มันจะรกมากนะครับเป็นห้องที่แบบว่าเราอยู่นะครับมีตรงโซฟาอะไรตอนนี้ก็ย้ายไปไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เลยก็ทำไว้สำหรับถ่ายอัดคลิปโดยเฉพาะครับโอเคก็เป็นไงครับบางคนเม้มมานะครับ
ว่าพักนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับไม่ค่อยได้ไปถ่ายไม่ค่อยได้อะไรนะครับก็เนี่ยนะครับ2เหตุผลหลักๆเลยนะครับก็เป็นทำงานนะครับเราทำงานมีงานประจำนะครับทำ 8:30 นะครับเลิก 4:30 นะครับและหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนใหญ่ถ้าใครติดตามผมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ออกไปไหนเลยนะครับไม่ออกไปตกปลาไม่อะไรเนี่ยนะเพราะว่ายังมีหน้าที่ที่เป็นอาชีพเสริมอีก1อาชีพนะครับก็มีร้านขายอาหารทะเลอยู่นะครับขายเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับมีแฟนนะครับให้แฟนขายอยู่นะครับวันอาทิตย์ก็ต้องไปช่วยนะครับเพราะนั้นใน1อาทิตย์ก็จะเหลือวันเสาร์แค่วันเดียวนะครับที่จะออกไปตกปลาออกไปถ่ายคลิปได้นะครับถ้าวันเสาร์มีงานก็ไม่ได้ถ่ายสรุปวันนั้นก็เฟลนะครับไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนนะครับช่วงนี้มันจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์งานอีกสักประมาณ3เดือนนะครับ 3-4 เดือนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับน่าจะลงบ่อยขึ้นนะครับและน่าจะสนุกนะครับโอเคก็ FT ทั้งหลายนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับคอยติดตามกันไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้ไปผมคิดว่าน่าจะสนุกนะครับพยายามจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆพยายามจะถ่ายนอกสถานที่ให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ผมว่างนะครับไว้ผมว่างงานก่อนนะครับผมจะทำให้มันสนุกขึ้นนะครับโอเคนะครับมีแค่นี้แหละอยากจะบอก FC ทุกคนไว้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย